สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกันชัยเล่าความสนิทมดดำเป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบครับสำหรับคู่ของมดดำคัชชาภาและหนุ่มกันชัยเพราะมีฝีปากแซ่บทั้งคู่แถมยังชอบจิกกัดกันผ่านรายการข่าวอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นสีสันของรายการเลยก็ว่าได้ครับเพราะไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆและแม้ในจอจะตีกันบ่อยแต่นอกจอนั้นรักและเคารพกันมากเพราะมดดำยกให้พี่หนุ่มเป็นอาจารย์ในวงการบันเทิงและกล้าพูดเลยว่าคนที่เปลี่ยนชีวิตมดดำคือพี่หนุ่มนอกจากนี้ยังมีกฎง้อกันด้วยเงิน 100,000 ด้วยจะว่ายังไงบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยครับถามว่าและผู้ชายคนนี้พี่หนุ่มอยู่ด้วยกันทุกวันรำคาญไหมมดดำตอบว่าไม่รำคาญแต่บทจะโกรธก็คือไม่พูดกันเลยนะถามว่าใครติดใครมดดำตอบว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วเนอะต่างคนต่างติดงานเมื่อก่อนติดมากพี่หนุ่มตอบว่าสมมติว่าไปทำงานอย่างเงี้ยพี่ก็จะรอว่าเมื่อไรเขาจะมาสักทีนะอยากจะคุยอยากจะอะไรอย่างเงี้ยกับเขาเขาตลกไงสนุกเวลามีเขาอยู่มดดำบอกว่ามันเหมือนเราไม่ใช่ทำงานอะเขาเป็นคนเอามดดำออกมาจากตึกแกรมมี่นะเป็นคนที่เอาออกมาเลยเราเคยดูรายการแบบว่ารายการหนึ่งของพี่ไก่วรยุทธ์อะเราก็หูทำไมผู้ชายคนนี้เก่งจังวะทำไมเก่งจังเลยวะอะไรเงี้ยถามว่าถือว่าเป็นอาจารย์ในวงการเลยก็ว่าได้ใช่ไหมมดดำตอบว่าคนที่เปลี่ยนชีวิตมดดำคำว่าพิธีกรทีวีกล้าพูดล้านเปอร์เซ็นต์เลยคือกันชัยคนนี้มีอยู่วันหนึ่งเขาปิดห้องแล้วคุยกับมดดำว่ามดทำรายการแบบนี้ไม่ได้นะคนเขาไม่อยากฟังมดพูดนะเขาอยากฟังคำตอบของแขกรับเชิญจุกมดต้องศึกษาจังหวะนะไม่ใช่แบบมดไปตอบแทนรู้ว่ามดอ่านมาเยอะแต่ก็ไม่ต้องไปตอบแทนเขาเราก็เก็บเอาไปคิดเว้ยคิดแล้วก็ค่อยๆตกตะกอนว่าเอ้ยสิ่งที่พี่หนุ่มพูดอะจริงนะคำพูดเขาคือยิ่งกว่าเราเรียนจบปริญญาเอกอีกอะถามว่าใครตั้งกฎว่าถ้าทะเลาะกันมีตีกันหนุ่มกันชัยต้องจ่ายให้มดดำมดดำตอบว่านางตื่นเช้าและจะมาป๊อกตอน 5-6 โมงนั่งอ่านข่าวครึ่งชั่วโมงเหนื่อยมากอ่านไปคุณกันชัยว่ายังไงนางก็อือเรากดมากแต่ทำอะไรไม่ได้ถึงเวลาเอาบ้างให้นางอ่านไปคนเดียวเราอ่านตามสคริปต์อย่างเดียวไม่เล่าอะไรกินแรงบ้างสักพักนางจะรู้จะบอกโอนเงินให้แล้ว100,000จบเวลาโกรธโอนเงินให้100,000จริงๆรุ่นนี้ไม่มีง้อแล้วเงินเท่านั้นที่ครองโลกค่าเจ็บคอบอกพี่หนุ่มหนูเจ็บคอพี่ต้องจ่ายหนูมาบ้างแค่นั้นแหละพี่หนุ่มตอบว่านางตั้งกฎของนางเองเรียกได้ว่าคู่นี้น่ารักกันมากๆเลยล่ะครับทั้งสนิทและทำงานด้วยกันทุกวันจนเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วเป็นอีกหนึ่งพี่น้องคนบันเทิงที่มิตรภาพยาวนานสุดๆซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็กำลังปังขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของหน้าที่การงานและชื่อเสียงเลยล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ